รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราเห็นหน้าเขาทุกวันเลยนะคุณผู้ชมในรายการข่าวทางไทยรัฐทีวีคุณภาคภูมิพันธ์สถิตสวัสดีครับสวัสดีข้าอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีข่าวอะไรที่น่ากลัวตื่นเต้นตกใจมาฝากไหมวันนี้แหละฮะครับเรื่องทำอาหารเนี่ยแหละฮะเอาเหรอ แล้วเข็มมาสอนแล้วไปไหนนั่งกินอยู่ข้างหลังเหรอหรือไงเดี๋ยวเอาไปฝากเดี๋ยวเอาไปฝา ไปฝากนะครับวันนี้คุณภาคภูมิมารายการของเรามีหน้าที่ต้องทำอาหารให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูลาบเป็ดไปดูกติกากันเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเอาละ10นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าผู้ประกาศข่าวจะทำลาบเป็ดกินได้หรือเททิ้งพร้อมอย่างคุณภาคภูมิพร้อมตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นนะลงมือเลยครับปกติผมเคยทำลาบทานนะอาจารย์แต่ว่าเป็นเครื่องปรุงสำเร็จไงนี่อาจารย์เอาอะไรมาให้มันก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวแล้วจะต้องมานั่งบอกได้ไงว่าเอาอะไรมาให้บ้างบอกไม่ได้ด้วยใช่ไหมบอกไม่ได้ด้วยค่ะชิมได้ไหมได้ค่ะน้ำเปล่าได้ยืมนิ้วน้ำเปล่ายังยืมนิ้วด้วยไม่ต้องนะ เนี่ยอ่านชิมน้ำเปล่าก็ยังต้องชิมไม่ผมควรเป็นอย่างอื่นเนี่ยเอาควรไม่ป่าแล้วรายการเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกลาบเป็ดลาบเป็ดนี่แหละเป็ดรู้ได้ไงอาจจะเป็นกบผมว่ามันต้องสีเข้มกว่าไงอันนี้หมูมีมันอันนี้น่าจะไก่ไก่ขาวๆอันนี้เป็ดใช่ไหมจะพิดไม่รู้สีชิมเลยทีมงานบอกให้ชิมเลยกินได้ก็กินนะอาจารย์นะเข็มมาสอนด้วยเข็มมาสอนกินเป็ดได้ได้เวลาอ่านข่าวด้วยกันนี่มีทะเลาะกันไหมไม่มีครับแล้วแย่งข่าวกันอ่านผิดอ่านถูกมีไหมมีแย่งกันฮะแย่งกันไม่อ่านครับเอาแย่งกันไม่อ่านแต่เราก็ดีใจนะข่าวไทยรัฐเป็นที่นิยมของคนทั้งประเทศเลยใช่ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมปรบมือให้เขาหน่อยสิขอบคุณครับขอบคุณครับอยากจะบอกอาจารย์ว่าเนี่ยรายการของอาจารย์ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะจ้ะคุณพ่อคุณแม่ผมที่บ้านเนี่ยดูกันแบบไม่ไปไหนเลยอ๋อเหรอรีโมทหายแต่รีโมทได้รีโมทขึ้นมาก็อยู่ช่องเดิมมาแหละไม่ได้กดไปไหนเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอ้ผู้ประกาศข่าวเขาก็มีมุมแบบนี้นะเออถ้าเวลาทำกับข้าวหน้านิ่งมากเลยนะผมตั้งใจฮะเอาเหรอแต่เวลาอ่านข่าวคุณก็หน้าเดิมตลอดเลยนะยิ้มๆหน่อยๆเป็นคนหน้านิ่งๆนะไอ้หน้าอย่างโหนี่พี่ใครไม่ใช่แล้วผมหาข้าวคั่วอยู่ใช่ไหมใช่ใช่นะเพราะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวข้าวคั่วมันดูดน้ำอ๋อใส่ข้าวคั่วเยอะอย่างนี้เหรอใช่ตกลงไม่ได้กินเป็ดแล้วกินแต่ข้าวคั่วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวข้าวคั่วมันจะดูดน้ำหน่อยเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะคุณพ่อระยองครับเด็กๆเรียนอยู่ระยองจนมัธยมอ่ะแล้วมหาลัยก็เข้ามากรุงเทพแล้วก็คนระยองนี่คุณแม่ระยองแต่คุณพ่ออ่างทองอ๋อระยองอ่างทองปิดเทอมก็จะไปอยู่อ่างทองเปิดเทอมก็จะอยู่ระยองอ๋อชีวิตก็มีระยองกับอ่างทองใช่โอ้ยหมูเป็นลูกปั้นได้อย่างกับลูกชิ้นเลยเอาเป็ดจานผมไปผมหยิบผิดแน่เลยเนี่ยเหลือ5นาทีนะครับ5นาทีแต่แล้วเนี่ยจะต้องกินเป็ดดิบอย่าเร่งมากนะเสร็จแล้วผมปรุงแล้วขอโทษนะอันนี้ลาบหรือว่าทำแหนมปั้นทอดหรืออะไรหรือว่าเราต้องปั้นเป็นลูกเสียบไม้ไหมนั่นนะพี่อาจารย์ทำไมเป็นเนี้ยภาคภูมิ
ครับความรู้สึกของฉันตอนดูคุณอ่านข่าวตอนนี้ฉันว่ามันไม่เหมือนกันนะหอมต้นหอมโอ้ยหน่อยใส่อะไรใบอะไรอะผมว่ามันน่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วใส่ไหนได้ไหมภาคภูมิดูสิโอ้แหนมตายแล้วขอโทษนะคะได้แล้วกันเผื่อจะเพิ่มอะไรอีกมีเวลาเหลือใช่ไหมใช่ฉันชอบแบบผู้ชายเข้าควรหนุกๆอร่อยปะพูดความจริงสิพูดอร่อยเสียงสั่นเครือมากเลยอร่อยจริงๆอาจารย์อร่อยจริงอร่อยเหรออร่อยจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยังไม่ชิมนะเดี๋ยวจะกลัว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 เสร็จยังเสร็จแล้วใส่จานใส่จานโอ้โหเราก็ตอบไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่านะคะเราอย่ามาดูกันที่รูปร่างประเดี๋ยวกลับมาเราจะมาแนะนำจานนี้แบบรายงานข่าวสดลาบเป็ดจานมหัศจรรย์ฝีมือผมครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แค่ฝีมือผมใช้ใจด้วยฮะอาจารย์ไอ้ขย่าวยังไม่ออกเลยถ้าคุณเดี๋ยวหนูจะแบบนี้นะใจก็ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูข้าวหมูแดงเจค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกเทผงทำหมูแดงตราโลโบละลายกับน้ำผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเต้าหู้ขาวลงคลุกเคล้าให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดประมาณ10นาทีค่ะหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นเตรียมไว้แล้วเทน้ำหมักหมูแดงที่เหลือลงในภาชนะตามด้วยน้ำซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมันงานำขึ้นตั้งไฟจนเดือดทั่วจากนั้นใส่แป้งมันละลายน้ำและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันตักน้ำหมูแดงราดลงบนเต้าหู้ที่หั่นเตรียมไว้รับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักตามชอบเพียงแค่นี้ก็ได้อร่อยกับข้าวหมูแดงเจแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซาวเครือข่ายลดบริโภคเค็มก๋วยจั๊บน้ำข้นน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปเมื่อทานไปมากๆอาจจะถึงแก่ชีวิตได้วันนี้เราจึงมีสูตรก๋วยจั๊บน้ำข้นลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากต้มน้ำจนเดือดนำเส้นก๋วยจั๊บลงต้มจากนั้นเติมแป้งมันละลายน้ำคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งสุกข้นเตรียมไว้ต่อด้วยน้ำข่าแก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยอบเชยป่วยก้าห่อด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้ผัดน้ำตาลปี๊บผงพะโล้กับน้ำมันพืชจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำและนำเครื่องพะโล้ที่ห่อเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำและซีอิ๊วขาวสูตรลดโซเดียมรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟจัดเส้นก๋วยจั๊บลงในภาชนะเสิร์ฟเรียงด้วยเครื่องประกอบตามชอบจากนั้นเติมน้ำก๋วยจั๊บโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้เราก็จะได้ก๋วยจั๊บน้ำข้นสุดรสเค็มแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายทำได้เองคุณผู้ชมก็ลองเอากลับไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 5,195 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,675 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 40-50% เลยแหละค่ะ